ได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วกำเนิดของฮีโร่ซูเปอร์พาวเวอร์เทรนนิ่งซูเปอร์เตอร์กลับมาเปิดภาคใหม่แล้วหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาอย่างยาวนานในที่สุดเขาก็มาเปิดในโทรศัพท์สักทีโอ้ยกว่าจะมาเล่นได้โอ้กว่ามันจะมาบ้าอยากเล่นมาต้องนานแล้วโอ้โหพอมาเปิดใหม่มันก็ให้กูฟาร์มเมชั่นเลยกว่าจะได้ขนาดนี้เนี่ยบอกได้เลยนะครับว่ามันฟาร์มโคตรนะตอนเด็กเนี่ยผมมีความใฝ่ฝันที่อยากจะเล่นเกมนี้มานานมากแล้วแต่ว่าผมไม่มีคอมผมก็เลยแบบอยากเล่นเกมนี้ไงตอนนั้นแบบมัน3ปีแล้วใช่ไหมเกมเนี่ยมันนานมากเอ้ยนี่วัยรุ่นใช่ไหมเนี่ยเอาจริงผมอยากเป็นฮีโร่อะใครทำอะไรน่ะทำอะไรเอาคนหายไปไหนวะเฮ้ยมันหายไปไหนเดี๋ยวแฟนชัดๆเลยเอาเป็นว่าผมจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ความอึดของการเล่นกันนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยอย่างแรกคุณผู้ชมจะต้องเดินตามผมมาเลยนะมันจะอยู่แถวสะพานนี่เลยอ่ะคุณผู้ชมเดินตรงไปเลยที่สะพานเนาะถ้าคุณผู้ชมเดินข้ามสะพานมาแล้วเนี่ยถ้าคุณผู้ชมไม่ต้องเดินข้ามสะพานก็ได้มึงว่ายน้ำเลยก็ดีนะเดี๋ยวผมเปิดค่าสตาร์ทให้ดูตอนนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากจุดนี้ก่อนแล้วค่อยนั้นนี่ฮะค่าโดยวิตเตียเนี่ยให้คุณผู้ชมบินตามผมมาเลยนะฮะพอคุณผู้ชมบินตามมาปุ๊บคุณผู้ชมก็จะเจอกับอะไรสักอย่างเนี่ยแหละที่ท่าเรือนะคุณผู้ชมมันก็จะมีที่รับอยู่ที่นี่มันจะเป็นที่ฝึกทับเน็ตนะฮะค่าทับเน็ตก็คือค่าความอึดนั่นแหละเป็นค่าที่จำเป็นมากเลยเอาล่ะนี่คือค่าทับเน็ตแค่แรกฮะต้องมีค่าทับเน็ต100ขึ้นไปนะมันก็จะเลื่อนลดนะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมเยอะพอมันก็จะไม่ลดละส่วนอันนี้10,000ขึ้นนะฮะมันก็จะได้ประมาณคูณ10ส่วนไอ้น้ำแข็งจะได้คูณ5นะฮะไปอันต่อไปเลยอันต่อไปจะต้องมีค่าทำเน็ต 100,000 นะฮะแล้วอันต่อไปเนี่ยมันอยู่ไม่ไกลเลยมันอยู่ใกล้ๆนี่เองนะที่แบบเช็คพอยต์เลยเดินตามมาเลยนะเห็นไหมคุณผู้ชมจะเจอกับก้อนน้ำแข็งง่วงๆอันนึงนะคุณผู้ชมมาขึ้นไปเจอแล้วเนี่ยเอาไอ้หมาโง่โอเคแป๊บนึงคุณผู้ชมฮะผมขอโทษด้วยหมามันร้องตรงนี้มันจะคูณให้ประมาณ20นะฮะแล้วมันจะต้องใช้ค่าทำเน็ตประมาณ 100,000 นะขออภัยนะพอดีจมูกมันเต็มมากบลาๆทำไมต้องขออภัยด้วยว่าทำไมมันเลือกเล็กๆไม่รู้มันไม่รู้ไปที่ต่อไปเลยที่ต่อไปมันจะแบบอยู่สูงหน่อยคุณผู้ชมต้องบินได้แล้วอ่ะขั้นต่ำนะคือมันอยู่ไม่ไกลหรอกมันอยู่ใกล้จุดแบบเกิดเลยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะพาไปดูมันจะต้องมีค่าทำเน็ต1,000,000ขึ้นไปนะมันจะคูณให้ประมาณ40เดี๋ยวนี่ไงตรงนี้คุณผู้ชมไปเลยนะฮะตรงนี้แหละนี่คุณผู้ชม10,000,000เห็นไหมมันก็จะได้ประมาณคูณ40เห็นไหมผมได้ 3,200 และที่ต่อไปเป็นที่เกือบสุดท้ายแล้วคือมันใกล้สุดท้ายแล้วล่ะง่ายๆมันยังไม่สุดท้ายหรอกมันก็ใกล้สุดท้ายแหละก็คือเป็นที่แรกฮะที่เราจะต้องเอฟเคฟาร์มนานที่สุดแล้วตรงนี้นะโอ้คุณผู้ชมจะต้องฝึกจากตรงนี้10,000,000ใช่ไหมฮะคือตรงนี้อาจจะต้องมี10,000,000ขึ้นแต่ผมแนะนำให้มาตอน20,000,000นะมันก็ยังเลื่อนลดอยู่แหละมันจะไม่ลดช่วง38,000,000แล้วมาตรงนี้นะประมาณ10,000,000เห็นไหมมันก็จะได้ประมาณคูณ100โอเคส่วนที่ต่อไปเนี่ย FK ฟาร์มยาวๆครับ1บิลเลียนโอ้พระเจ้ามันยังเลื่อนลดด้วยนะประเด็นโอ้โหเดี๋ยวพาไปดูแป๊บนึงถึงแล้วนะคะคือตอนนี้โอ้โหบอกเลย1บิลเลียนตรงนี้จะคูณให้ 2,000 นะฮะเห็นมั้ยของคูณ64ผมจะได้ 2,000 เอาเฮ้ยเดี๋ยวติดโอเคได้ละแป๊บนึงออกก่อนเอาออกยังไงวะเนี่ยโอเคออกได้ละคือโอ้มีคุณผู้หญิงด้วยฮะตรงนี้คุณ10ทิเลียนนะฮะไม่แน่ใจว่าคุณเท่าไหร่ส่วน100ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ถ้าใครรู้ก็บอกหน่อยนะฮะพี่กู FK มาอย่างเดียวนะ